สวัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนออนแอร์สำหรับวิชาภาษาไทยเช่นเดิมนะครับวันนี้ยังอยู่กับอาจารย์สันติวัฒน์เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องนะฮะจากคราวที่แล้วเช่นเดิมนะฮะอย่างที่ได้บอกตั้งแต่ตอนต้นว่านะฮะเนื้อหาส่วนนี้มันจะเชื่อมต่อกับส่วนที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัตราได้คุยไว้ก็คือเรื่องของวรรณคดีและวรรณกรรมนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็จะมาดูตัวข้อสอบนะฮะกันต่อว่าข้อสอบวรรณคดีและวรรณกรรมนะฮะสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะหน้าตามันเป็นยังไงแต่ซึ่งพวกเราก็คงจะได้คุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนะฮะจากเทปก่อนๆเดี๋ยวการฝึกให้ชำนาญเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็น่าจะทำให้เราเนี่ยทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นนะฮะตัวอย่างข้อสอบต่อเนื่องเลยนะฮะถ้าใครจำได้เนี่ยมันจะมาเหมือนเดิมเลยแพทเทิร์นเดิมใช่ไหมคะข้อใดมีคำศัพท์ที่มีความหมายไม่ตรงกับคำที่ขีดเส้นใต้บางปีก็อาจจะมีแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่หมายถึงว่าเขาจะถามความหมายของคำศัพท์ที่ปรากฏในคำประพันธ์ที่เขายกมาให้เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องรู้ว่านะคะคำศัพท์นะคะที่เขียนต่างกันนะคะแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันเนี่ยเราเรียกมันว่าคำพ้องความหมายใช่ไหมคะคำว่าพ้องแปลว่าเหมือนเนาะนะฮะเราเรียกมันว่าคำพ้องความหมายก็คือความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันนะคะหรือบางทีเราก็เรียกคำแบบนี้ว่าคำไวยพจน์คำไวยพจน์นะฮะหรือบางครั้งก็ยังสามารถเรียกว่าการหลากคำได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำพ้องความหมายคำไวยพจน์หรือว่าการหลากคำจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะฮะนั่นมันแปลว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่มีรูปเขียนที่แตกต่างกันแต่มีรูปเขียนที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะคะข้อสอบโอเน็ตทุกปีเนี่ยนะคะก็จะถามลักษณะแบบนี้นะคะเราลองดูเนาะนะคะปีนี้เขาถามคำว่าอะไรนะคะโจทย์ไม่ยากค่ะนอกเมืองมีสระที่กว้างใหญ่เขาเขียนเส้นใต้ที่คำว่าเมืองอันนี้เราไม่ต้องแปลเนาะมันคือความหมายที่เขาแปลให้แล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเขาให้โจทย์คำที่เป็นคำธรรมดาสามัญแปลว่าอะไรคะแปลว่าข้างในที่เป็นตัวเลือกเนี่ยมันจะต้องเป็นคำศัพท์ที่ยากมันจะเป็นคำศัพท์ที่ยากแล้วคำนั้นจะต้องแปลว่าเมืองตามที่โจทย์กำหนดด้วยอ่ะเราลองไปดูนะคะตัวเลือกที่หนึ่งค่ะแรมร้อนนอนในพนาเวศตัวเลือกที่สองดับเข็นให้เย็นทั้งบุรีตัวเลือกที่3ได้ดำรงนคเรศเขตขันตัวเลือกที่4ออกจากพิชัยธานีและตัวเลือกที่5เขาจะฉินยินร้ายทุกภาราอ่ะลองดูเนาะเขาถามว่าข้อใดมีคำศัพท์ที่มีความหมายไม่ตรงกับคำว่าเมืองเราพิจารณาแล้วไม่มีคำไหนเลยที่แปลได้ว่าเมืองใช่ไหมฮะอ่ะข้อ1ดูนะค่อยๆดูนะคะข้อ1แรมร้อนนอนในพนาเวศอาจจะมีคำที่ต้องสงสัยใช่ไหมฮะว่าคำว่าพนาเวศเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรจริงๆแล้วคำว่าพนาเวศเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเมืองเนาะดูแค่คำหน้าก็ได้ฮะพนาหรือวนอุทยานอย่างเงี้ยเนาะเราเคยรู้จักนะคะคำนี้หากคำว่าพนาแปลว่าป่าพนาเวศจึงแปลว่าป่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แปลว่าแบบโอ้ไปแบบนอนค้างอ้างแรมนะคะตกระกำลำบากอยู่ในป่าก็ไม่ได้มีคำไหนที่มีความหมายว่าเมืองเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะของข้อนี้จึงเป็นข้อหนึ่งนะคะจึงเป็นข้อหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเจอคำตอบที่ข้อแรกแล้วเนี่ยนะครูบอกว่าเอ้ยลองตรวจสอบข้ออื่นๆเนี่ยให้ครบเนาะเพื่อความมั่นใจว่าเราไม่ได้ทำผิดนะคะบางทีอ่ะเราเจอข้อสอบแล้วเรารู้สึกว่าเออมันง่ายกาเลยอะไรเงี้ยบางทีอาจจะพลาดก็ได้เนาะเราลองดูข้ออื่นนะคะแล้วก็ในบริบทของการเรียนนะคะในบริบทของการเรียนนักเรียนก็ควรจะสนใจนะคะควรจะสนใจตัวเลือกที่มันไม่ถูกต้องด้วย
นะฮะแล้วก็ต้องควรจะรู้ด้วยว่าตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องอ่ะเพราะอะไรมันถึงไม่ถูกต้องและมันมีความรู้เพิ่มเติมอะไรนะเพราะฉะนั้นการทำข้อสอบในลักษณะแบบนี้นะฮะมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยนอกจากได้คำตอบแล้วเนี่ยนักเรียนก็ได้ทบทวนความรู้เดิมนะฮะรวมถึงนักเรียนก็ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมด้วยเนาะอ่ะเราลองมาไล่ดูทุกข้อเลยนะฮะดับเข็นให้เย็นทั้งบุหรี่แปลว่าข้อ2เนี่ยมันมีคำที่แปลว่าเมืองเห็นไหมฮะดับเข็นให้เย็นทั้งบุหรี่คำที่แปลว่าเมืองคือคำว่าบุหรี่เห็นไหมฮะโอ้โหคำนี้แปลว่าเมืองนะฮะคำนี้แปลว่าเมืองเราคุ้นเคยนะฮะกับคำว่าบุหรี่เนี่ยเยอะเลยในคำศัพท์ที่เราเห็นในชีวิตประจำวันจริงไหมฮะคำศัพท์ที่เห็นในชีวิตประจำวันที่มีคำว่าบุหรี่เนี่ยคือคำศัพท์ที่เป็นชื่อใช่ไหมฮะเป็นชื่อของจังหวัดเป็นชื่อของจังหวัดทั้งหลายเลยนะฮะที่ลงท้ายเนาะมักจะเป็นคำลงท้ายของชื่อจังหวัดใช่ไหมฮะกาญจนบุรีใช่ไหมฮะราชบุรีแบบเนี้ยนะฮะสระบุรีหรืออะไรบุรีทั้งหลายเนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าบุรีเนี่ยค่ะมันแปลว่าเมืองนะแปลว่าเมืองเนาะอ่ะโอเคข้อ2เจอแล้วนะฮะข้อ3ได้ดำรงนครเรศเขตขันได้ดำรงนครเรศเขตขันมันมีคำไหนนะที่แปลว่าเมืองมันมีคำศัพท์ยากอยู่คำเดียวแหละคือคำว่านครเรศถูกไหมฮะคือคำว่านครเรศถ้าเรียนกับเหเรือเนาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะเราก็จะมีคำประพันธ์บทหนึ่งนะคะที่บอกว่ากรีธาหมู่นาเวศจากนครเรศโดยสาชนเห็นไหมคะก็คือการเคลื่อนนะคะการเคลื่อนขบวนเรือเนี่ยค่ะออกจากเมืองนะคะคำว่านครเรศเนี่ยแปลว่าเมืองมันหน้าตาเหมือนคำว่าอะไรคะมันหน้าตาเหมือนคำว่าอะไรนครเรศอาจจะไม่คุ้นเคยเนาะเราลองเอาสระเอออกแล้วเอาสอหรือเอาสอสาราออกมันก็จะเป็นคำว่านครอ่ะคราวนี้คุ้นแหละเรามีคำว่านครเป็นชื่อจังหวัดอีกเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะนครราชสีมาใช่ไหมคะนครศรีธรรมราชสกลนครนครพนมแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคำว่านครมันก็แปลว่าเมืองนะฮะมันก็แปลว่าเมืองเหมือนกันเราก็เชื่อมโยงไปสู่ชื่อจังหวัดได้เช่นเดียวกันนะฮะข้อที่4ค่ะออกจากพิชัยธานีโอ้คำนี้ก็ง่ายพอใช้แนวเทียบเป็นอะไรฮะพอใช้แนวเทียบเป็นชื่อจังหวัดอ่ะแล้วจะตอบได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคำนี้นะฮะคำนี้ก็คือคำว่าข้อนี้คำที่มีความหมายว่าเมืองก็คือคำว่าธานีนั่นเองนะฮะธานีนั่นเองรู้จักจังหวัดอะไรที่เป็นธานีบ้างคะใกล้ๆกรุงเทพเนาะปทุมธานีแบบเนี้ยถูกไหมฮะอุดรธานีนะฮะภาคอีสานใช่ไหมฮะอ่ะแล้วก็มีชื่อจังหวัดที่ลงท้ายด้วยคำว่าธานีเนี่ยหลายจังหวัดเช่นเดียวกันเนาะข้อที่5นะฮะข้อที่5เขาจะฉินยินร้ายทุกภาราเขาจะฉินยินร้ายทุกภารานะฮะเพราะข้อที่5เนี่ยมันมีคำที่แปลว่าเมืองนะฮะก็คือคำว่าภารานั่นเองนะฮะก็คือคำว่าภารานั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอ่ะข้อที่2มีบุรีข้อที่3มีนครเรศข้อที่4มีธานีแล้วก็ข้อที่5เนี่ยมีภารานะฮะซึ่งคำทั้ง4คำเนี้ยมันแปลว่าเมืองมันมีความหมายว่าเมืองเราจึงเรียกคำทั้ง4คำนี้ว่าคำไวยพจน์ก็ได้คำหลากความหมายก็ได้หรือคำพ้องความหมายก็ได้ข้อต่อมาข้อใดกล่าวถึงการรักษาศักดิ์ศรีของสตรีข้อใดกล่าวถึงการรักษาศักดิ์ศรีของสตรีข้อนี้นะคะถามเนื้อหาเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือว่านักเรียนต้องอ่านคำประพันธ์อ่านคำประพันธ์แล้วนักเรียนจะต้องเข้าใจได้ว่าคำประพันธ์คำนั้นเนี่ยนะคำประพันธ์ที่เขากำหนดให้ในตัวเลือกแต่ละตัวเลือกเนี่ยมันหมายถึงอย่างไรเนื้อหาของคำประพันธ์เนี่ยนะคะมันว่าด้วยเรื่องของการรักษาศักดิ์ศรีของสตรีตามที่โจทย์ถามไหมเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่านะคะตัวเลือก5ตัวเลือกต่อไปนี้นะคะนักเรียนต้องรู้ความหมายไปทั้งหมดเลยว่ามันแปลว่าอะไรนะคะข้อที่1ค่ะอันตัวต่ำแล้วอย่าทำให้กายสูงดูเยี่ยงยูงยังมีแววที่วงหางพูดถึง
การรักษาศักดิ์ศรีของสตรีไหมนะฮะข้อที่2จะหาคู่สู่สมพิรมหวังจงระวังชั่วช้าอัจฉาใสข้อที่3จงรักตัวอย่าให้มัวราคีหมองถือทำนองแบบโบราณท่านขานไขข้อที่4เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าและตัวเลือกที่5เมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่อ่ะเราแปลได้ไหมคะนะคะแปลโจทย์ก่อนแปลโจทย์ก่อนนะคะข้อใดกล่าวถึงการรักษาศักดิ์ศรีของสตรีนะคะซึ่งคำว่าศักดิ์ศรีที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้นะคะมันก็มีคำอีกคำหนึ่งที่เป็นความหมายของมันก็คือว่าเกียรติศักดิ์การรักษาเกียรติการดำรงเกียรติของสุภาพสตรีของผู้หญิงเนี่ยนะคะข้อไหนที่สะกิดใจหรือเตือนสตินะคะให้เรารู้ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะควรจะรักษาศักดิ์ศรีหรือเกียรติศักดิ์ของตนเองนะคะข้อนี้นะคะอ่ะเราลองดูเราลองไล่ดูทีละข้อเนาะนะคะข้อที่1นะคะอันตัวต่ำแล้วอย่าทำให้กายสูงดูเยี่ยงยูงยังมีแววที่วงหางมันมีคำไหนพูดถึงสตรีไหมคะไม่มีเนาะใช่ไหมคะไม่มีเนาะนะคะมันพูดทั่วไปค่ะบอกว่าอันตัวต่ำแล้วอย่าทำให้กายสูงดูเยี่ยงยูงยังมีแววที่วงหางก็คือเทียบนะคะพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะกับนกยูงนะคะกับนกยูงกับหางของนกยูงใช่ไหมคะซึ่งข้อหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะตอบได้เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่กว้างนะคะมันเป็นตัวเลือกที่กว้างเกินไปเราไม่สามารถเฉพาะเจาะจงลงไปได้ค่ะว่ามันพูดถึงการรักษาศักดิ์ศรีของสตรีข้อ2จะหาคู่สู่สมพิรมหวังจงระวังชั่วช้าอัจฉาใสครูว่าข้อนี้ก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้ระบุคือเรื่องของเรื่องเนี่ยโจทย์มันระบุเพศโจทย์มันระบุเพศว่าพูดถึงศักดิ์ศรีของผู้หญิงแต่ข้อ2เนี่ยก็สอนผู้ชายด้วยพูดถึงผู้ชายหรือคนทั่วๆไปเนาะบอกว่าการที่จะเป็นยังไงคะแต่งงานหรือมีคู่ครองเนี่ยนะคะขอให้ระวังอย่าไปเลือกเอาคนที่มีนิสัยชั่วช้ามาเป็นคู่เห็นไหมมันก็สอนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราตัดได้2ข้อแล้วจะเห็นว่า2ข้ ตัวเลือก1กับตัวเลือก2เนี่ยความที่ไม่ถูกต้องของมันเนี่ยก็คือว่ามันเป็นคำตอบที่มันกว้างเกินไปนะฮะอ่ะ3 4 5คราวนี้ข้อที่3จงรักตัวอย่าให้มัวราคีหมองถือทำนองแบบโบราณท่านขานไขมันมีคำหนึ่งเนาะนะฮะมีคำหนึ่งที่อาจจะยังเป็นสำนวนอยู่ในปัจจุบันนะฮะคือคำว่ารักตัวเอาไว้ใช้สอนนะฮะโดยเฉพาะสอนผู้หญิงหรือสุภาพสตรีนะฮะรักตัวคืออะไรฮะรักนวลสงวนตัวนะฮะก็คือให้ผู้หญิงเนี่ยนะฮะระมัดระวังนะฮะระมัดระวังการประพฤติปฏิบัติของตัวเองนะฮะให้รู้จักรักนวลสงวนตัวคำว่านวลกับคำว่าตัวก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือสิ่งที่มีค่าในร่างกายของตัวเองนะฮะในร่างกายของตัวเองก็คือให้ระมัดระวังนะฮะร่างกายของตัวเองเนี่ยนะฮะอย่าได้แบบปล่อยปละละเลยนะฮะหรืออย่าได้แบบหลงระเริงใช้ร่างกายไปแบบในทางที่ไม่ดีนะฮะโดยปกติแล้วมันก็อาจจะหมายถึงเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อที่3นี่แหละค่ะมันกำลังเตือนนะฮะผู้หญิงนะฮะเนื้อหาของมันเนี่ยเตือนผู้หญิงว่าให้รู้จักรักนวลสงวนตัวนะฮะตามแบบที่โบราณเนี่ยได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นะฮะจึงจะอยู่ที่ข้อ3เนาะทีนี้เราขยับไปดูข้อ4กับข้อ5เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมนะฮะข้อ4บอกว่าเป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าข้อ4เนี่ยชัดว่าพูดถึงผู้หญิงแต่นะคะไม่ได้พูดถึงการรักษาศักดิ์ศรีของผู้หญิงเหมือนกับพูดถึงธรรมชาติโดยทั่วไปนะคะของผู้หญิงว่าผู้หญิงที่เริ่มเป็นสาวขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับแก้วมณีอันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นแก้วมณีอันมีคุณค่าเนี่ยค่ะก็ควรจะถนอมรักษาเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันตัววรรค
วรรคที่เขาบาทที่เขายกมาให้เนี่ยค่ะมันพูดถึงแค่ว่าเป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นวัยรุ่นเนาะกำลังขึ้นเป็นสาววัยรุ่นเนี่ยนะคะมันก็เปรียบได้กับแก้วมณีที่มีค่านะคะส่วนตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5เนาะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่อันนี้ก็มีนัยยะนะคะในเรื่องของความพอดีความรู้จักจังหวะของชีวิตใช่ไหมคะถ้าสุกนะคะแล้วจึงควรหล่นนะคะอันนี้อาจจะเป็นถึงอันนี้พูดถึงผลไม้ใช่ไหมคะมันสุกนะคะมันถึงเวลาเนี่ยมันก็จะหล่นลงมานะคะถ้ามันยังไม่ถึงเวลานะคะอยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่ก็อย่าให้ใครมาเอาไปนั่นมันแปลว่าควรจะทำอะไรเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเราก็อาจจะยังไม่ต้องทำสิ่งนั้นเพราะมันอาจจะสร้างความเสียหายได้แบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือคำอธิบายเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อใดกล่าวถึงการรักษาศักดิ์ศรีของสตรีเนี่ยนะคะเราจะตอบข้อ3จงรักตัวอย่าให้มัวราคีหมองถือทำนองโบราณท่านขานไขซึ่งครูอธิบายแล้วนะคะคำว่ารักตัวนะคะก็อาจจะเป็นนะคะที่มาเนาะของสำนวนปัจจุบันนี้นะคะก็คือรักนวลสงวนตัวนั่นเองนะคะพอพูดว่ารักนวลสงวนตัวปุ๊บเนี่ยชัดนะคะว่าข้อความนี้นะคะสำนวนนี้เตือนเนาะเตือนสตินะคะให้ผู้หญิงเนี่ยรู้จักรักษาศักดิ์ศรีของตนเองนะต่อมาข้อต่อมาคำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญคำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกันเลยระหว่างข้อเมื่อกี้กับข้อนี้ก็คือเขากำลังจะพยายามถามเด็กๆถามนักเรียนนะคะว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรคำประพันธ์ที่เขากำหนดให้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยเอาประเด็นขึ้นตั้งเนาะเอาประเด็นขึ้นตั้งเป็นโจทย์แล้วให้คำประพันธ์เพื่อที่จะดูว่าตัวเลือกที่เป็นคำประพันธ์เนี่ยมันสัมพันธ์กับโจทย์อย่างไรคราวนี้สลับกันเอาคำประพันธ์ขึ้นไปเป็นโจทย์แล้วตัวเลือกเนี่ยเป็นประเด็นหรือเป็นการสรุปเนื้อหาของคำประพันธ์อ่ะเราลองดูแค่สลับที่กันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะบ้างพุ่งผัดศาสตราอาวุธอุตลุดสับสนอลละมานหักโหมโรมรันประจันบานตีประดาหน้ากระดานเข้าไปบ้างพุ่งผัดศาสตราอาวุธอุตลุดสับสนอลละมานหักโหมโรมรันประจันบานตีประดาหน้ากระดานเข้าไปเราลองดูสิเขาทำอะไรพุ่งผัดศาสตราอาวุธเนี่ยพุ่งศาสตราใส่กันพุ่งอาวุธเข้าใส่กันอุตลุดสับสนอลละมานโอ้ครูชอบ3คำนี้ที่เอามาอยู่ในคำประพันธ์วรรคนี้แล้วได้ลองสังเกตดูเนาะมันเป็นคำที่บอกกิริยาอาการที่แบบชัดเจนมากนะอุตลุดเห็นไหมฮะสับสนแล้วก็อลละมานโอ้โหมันคือความวุ่นวายทั้ง3คำเลยเห็นไหมฮะเห็นการเลือกสรรคำใช้ของกวีเนาะนะคะเพราะว่ามันมีการพุ่งอาวุธใส่กันไปมามันก็เลยทำให้เกิดความอุตลุดความวุ่นวายนะคะความสับสนไม่รู้ใครเป็นใครความอลหม่านอลหม่านนี่ก็คือแบบโอ้โหวุ่นวายมากๆเลยใช่ไหมคะหักโหมโรมรันประจันบานมีการสู้รบกันวักเนี้ยทั้งวักเนี้ยมันแปลว่าสู้รบหมดเลยค่ะหักโหมนะคะคำว่าโรมรันแล้วก็ประจันบานก็คือเผชิญหน้ากันตีประดาหน้ากระดานเข้าไปก็คือเรียงหน้ากระดานเข้าไปเลยเป็นการสู้รบแบบเรียงหน้ากระดานเดินเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอธิบายมาขนาดนี้เนาะถอดความมาขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วว่านะคะคำประพันธ์บทนี้มันกล่าวถึงอะไรนะคะคำประพันธ์บทนี้กล่าวถึง 1. การต่อสู้กัน 2. ความโกลาหล 3. การฝึกหัดอาวุธ 4. การใช้ไม้กระดานเป็นโล่หรือ5ความหลากหลายของอาวุธประเด็นสำคัญสุดๆเลยของข้อนี้เขาพูดถึงการต่อสู้กันก็คือการรบนั่นเองเขาพูดถึงการรบนะคะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่รองลงไปค่ะโกลาหลความสับสนเนาะการฝึกหัดอาวุธอย่าโดนหลอกเนาะมันไม่ใช่การฝึกหัดถ้าเรียนอ่านและถอดความตามครูเมื่อกี้เราจะพบว่านี่คือเรื่องจริงนี่ไม่ใช่การฝึกหัดนี่คือการออกรบในสนามรบในสมรภูมิรบจริงๆการใช้ไม้กระดานเป็นโล่หรือความหลากหลายของอาวุธก็เป็นประเด็นที่รองลงไป
ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ข้อคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้นี่ลองดูเนาะสองข้อเมื่อกี้ถามแบบตรงไปตรงมาถามเนื้อหาที่อยู่ในคำประพันธ์ข้อนี้ถามลึกซึ้งมากขึ้นคือให้เราหาข้อคิดจากคำประพันธ์ให้เราหาข้อคิดจากคำประพันธ์เรียนดูนะภาทีผู้เท่าสั่งจำความแม่นเทินจะทราบสิ่งดีงามทั่วท้วนหน้าตาแบบนี้น่าจะตัดมาจากโครงถูกไหมฮะอ่ะเขาบอกว่าภาทีผู้เท่าสั่งจำความแม่นเทินภาทีก็แปลว่าคำพูดใช่ไหมคะคำพูดของผู้อาวุโสที่สั่งสอนเราเนี่ยนะคะขอให้จำนะฮะเนื้อหาจำคำพูดเหล่านั้นเนี่ยให้แม่นยำจะทราบสิ่งดีงามทั่วท้วนทำไมล่ะก็เพราะว่ามันจะทำให้เราทราบทำให้เรารู้ว่าความดีงามเนี่ยคืออะไรนี่คือข้อคิดของคำประพันธ์เนาะแล้วเขาเอาไปเป็นตัวเลือกอย่างไรนะฮะข้อที่หนึ่งค่ะผู้ใหญ่สอนสิ่งที่ถูกต้องเสมอจริงไหมนะฮะข้อที่สองเราควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่หรือข้อที่สามคำสอนของผู้ใหญ่มักมีแต่สิ่งดีงามข้อที่4สิ่งดีชั่วอาจพิจารณาได้จากคำสอนของผู้ใหญ่และข้อที่5ผู้ใหญ่มักจดจำถ้อยคำที่ดีงามไว้สั่งสอนอย่างทั่วถึงมันมีคำสำคัญที่ปรากฏอยู่ทุกข้อเลยคือคำว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะกับคำว่าคำสอนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปดูจริงๆจังๆแล้วนะคะเราจะอ่านผ่านๆไปได้แล้วข้อนี้นะเพราะว่ามันมีแบบตัวเลือกที่คล้ายกันมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรผู้ใหญ่สอนสิ่งที่ถูกต้องเสมอจริงหรือเปล่านะฮะจากคำประพันธ์ข้างบนเราควรเชื่อฟังคำสอนของผู้ใหญ่คำสอนของผู้ใหญ่มักมีแต่สิ่งดีงามสิ่งดีชั่วอาจพิจารณาได้จากคำสอนของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มักจดจำถ้อยคำที่ดีงามไว้สั่งสอนอย่างทั่วถึงนะฮะจริงๆแล้วข้อนี้ตัวเลือกที่ครอบคลุมที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ตัวเลือกสุดท้ายนะคะก็คือตัวเลือกที่5เห็นไหมคะผู้ใหญ่เนี่ยมักจะจดจำถ้อยคำที่ดีงามเนี่ยไว้สั่งสอนเนี่ยอย่างทั่วถึงเห็นคำว่าทั่วท้วนไหมคะนะคะในวรรคสุดท้ายเลยคำสอนของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นมีเป็นถ้อยคำที่ดีงามนะคะเป็นถ้อยคำที่ดีงามแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยก็มักจะนำนะฮะถ้อยคำที่ดีงามเหล่านั้นเนี่ยมาสั่งสอนของพวกเราเนี่ยนะฮะมาสั่งสอนพวกเราเนี่ยอย่างทั่วถึงนะฮะข้อหนึ่งมันตอบไม่ได้เพราะอะไรผู้ใหญ่สอนสิ่งที่ถูกต้องเสมอมันไม่มีคำว่าถูกต้องเลยเนาะในคำประพันธ์เราควรเชื่อฟังคำสอนของผู้ใหญ่อันนี้ก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะคำสอนของผู้ใหญ่มักมีแต่สิ่งที่ดีงามเห็นคำว่าทั่วท้วนนะคำว่าทั่วท้วนนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเลยทั่วถึงนะฮะมันก็ตอบข้อ3ไม่ได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนข้อ4เนี่ยไม่ได้เลยเห็นไหมฮะสิ่งดีชั่วอาจพิจารณาได้จากคำสอนของผู้ใหญ่นะฮะข้อนี้ไม่ใช่นะฮะมันแปลไปอีกประเด็นนึงเลยนะฮะซึ่งไม่ใช่ข้อคิดสำคัญของคำประพันธ์ที่กำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะข้อคิดที่สำคัญที่สุดของคำประพันธ์ที่กำหนดให้เนี่ยนะฮะก็คือผู้ใหญ่มักจะจดจำถ้อยคำที่ดีงามเนี่ยไว้สั่งสอนอย่างทั่วถึงข้อต่อมาคราวนี้เราต้องตีความคำว่าตีความแปลว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเขียนอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเขียนอย่างตรงไปตรงมาเนาะนะฮะข้อใดมีน้ำเสียงแสดงความสิ้นหวังของผู้พูดโอ้โหน้ำเสียงแสดงความสิ้นหวังของผู้พูดนะคำว่าน้ำเสียงในข้อสอบภาษาไทยมันไม่ได้แปลว่าเสียงที่เราได้ยินหรือเสียงที่เปล่งออกมาจริงๆแต่คำว่าน้ำเสียงมันแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมฮะแปลว่าอารมณ์แปลว่าความรู้สึกเพราะฉะนั้นข้อไหนที่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกที่สิ้นหวังนะคะของผู้พูดข้อที่หนึ่งค่ะฉะไหนจึงเป็นดังนี้ตัวเจ้าควรที่จะวายชนฉะไหนจึงเป็นดังนี้ตัวเจ้าควรที่จะวายชนข้อที่2สุดฤทธิ์สุดคิดจะชิงชัยจะต่อตีอย่างไรไม่ชนะข้อที่3
ควรหรือมาทอดพระวรกายเหนือพื้นทรายอนาถทั้งสองสีข้อที่4วันนี้พระเชษฐาออกต่อตีบัดนี้สุดสิ้นชีวาลัยและข้อที่5จะรับรองป้องรั้งประทังไว้อย่าให้เสียพลถวยหารนะฮะข้อนี้นะฮะคำตอบอยู่ที่ข้อ2สิ้นหวังทำไมถึงตอบข้อ2อ่ะเราไปดูกันสุดฤทธิ์สุดคิดจะชิงชัยจะต่อตีอย่างไรไม่ชนะเห็นไหมฮะคือทำจนสิ้นสุดความสามารถและที่จะสู้รบเนี่ยดูแล้วยังไงก็ไม่ชนะเห็นไหมความหวังที่จะชนะเนี่ยเป็นยังไงคะไม่มีแล้วความหวังที่จะชนะเนี่ยไม่มีแล้วมันจึงเป็นความรู้สึกสิ้นหวังและทำไมข้ออื่นๆไม่ถูกข้อ1อ่ะเรามาดูน้ำเสียงของข้อ1นี่เป็นยังไงคะฉะไหนจึงเป็นดังนี้ตัวเจ้าควรที่จะวายชนน้ำเสียงเป็นยังไงคะทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยเจ้าเนี่ยไม่ควรจะมาเสียชีวิตเลยนะมันคือความแบบโศกเศร้าเนาะอะไรนะฮะอะไรอาวรณ์นะฮะควรหรือมาทอดพระวรกายเหนือพื้นทรายอนาถทั้งสองสี1กับ3เนี่ยน้ำเสียงเหมือนกันเลยนะฮะแสดงความโศกเศร้าเสียใจเนาะข้อ4วันนี้พระเชษฐาออกต่อตีบัดนี้สุดสิ้นชีวาลัยก็เลยมาถึงข้อ4เลยนะฮะน้ำเสียงของความเสียใจนะฮะความอะไรอาวรณ์ทั้งหลายนะฮะส่วนข้อ5จะเป็นน้ำเสียงที่แตกต่างจากข้ออื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเจนทำไมครูถึงบอกอย่างนั้นอ่ะเรามาวิเคราะห์น้ำเสียงของตัวละครที่พูดในข้อ5เนาะจะรับรองป้องรั้งประทังไว้อย่าให้เสียพลถวยหารแปลว่าอะไรครับเขาเนี่ยจะป้องจะประทังก็คือป้องกันไว้นะครับป้องกันไว้ไม่ให้เสียพลถวยหารก็คือว่าไม่ให้กำลังทหารเนี่ยนะครับเป็นยังไงคะเสียไปสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเสียงของข้อ5เนี่ยค่ะมันจึงเป็นน้ำเสียงของการรับรองมันจึงเป็นน้ำเสียงของความมุ่งมั่นมันจึงเป็นน้ำเสียงของความพยายามซึ่งมันจะแตกต่างนะคะจากตัวเลือกทั้งหมดเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราอ่านแล้วเวลาเราถอดความได้เนี่ยเราก็จะสามารถนะคะนำไปสู่การตีความน้ำเสียงของผู้พูดเนี่ยได้อย่างสมเหตุสมผลเช่นกันนะฮะอย่างสมเหตุสมผลเช่นกันเพราะฉะนั้นนะฮะพื้นฐานสำคัญนะฮะในการที่จะนำไปสู่การตีความไม่ว่าจะเป็นการตีความน้ำเสียงของตัวละครนะฮะการตีความจุดประสงค์ของผู้พูดหรือการตีความอื่นๆนะฮะในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญเลยก็คือว่านักเรียนจะต้องรู้ข้อมูลนั้นเป็นอย่างดีก่อนที่จะนำไปสู่การตีความเข้าใจอย่างชัดเจนเนาะอย่างเช่นในบริบทของการทำข้อสอบที่เป็นคำประพันธ์เช่นนี้นักเรียนก็ต้องค่อยๆถอดคำประพันธ์ไปค่อยๆถอดคำประพันธ์ไปเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะเขาพูดว่าแบบนี้นะคะเขาพูดว่าแบบนี้มันตีความได้ว่าอย่างไรเนาะสำหรับครั้งนี้นะคะครูก็จะขอจบไว้ที่ข้อนี้ที่เรื่องของการตีความน้ำเสียงของผู้พูดเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อกันก็จะมีเป็นลักษณะของเรื่องของกลวิธีการประพันธ์และคราวหน้าเนาะสำหรับเทปนี้ครูขอจบไว้แค่นี้สวัสดีทุกคนครับ